ที่ท่านอธิบดีพยายามจะอธิบายให้เราได้เห็นภาพว่าต้นตอต้นกำเนิดของปัญหาแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีมาจากอะไรเพราะฉะนั้นจะทำให้เราได้มั่นทำให้เราได้เข้าใจว่าถ้าเราจะจัดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราต้องไปจัดการตรงไหนทีนี้กรมควบคุมมลพิษที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเราได้นำไปสู่แนวทางในการจัดการกับต้นตอเหล่านั้นยังไงบ้างแล้วคะดับก็ขออนุญาตเปิดสไลด์อีกนิดนึงได้ไหมครับเรื่องค่าดัชนี AQI คุณภาพอากาศ คืออยากเรียนว่าวันนี้เราต้องเข้าใจกันว่าฝุ่นเนี่ยมันมาจากแหล่งกำเนิดหลายแหล่งหลายบริบทหลายภาคการผลิตตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมก็มีคนรับผิดชอบมีคนที่เป็นเจ้าของโรงงานเอกชนก็เกี่ยวกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมก็เกี่ยวเผาป่าจะอยู่ในกรมอุทยานกรมป่าไม้เผาไร่อ้อยก็อาจจะเป็นกลุ่มไร่อ้อยถูกไหมฮะกลุ่มนาข้าวเพราะฉะนั้นทุกแหล่งกำเนิดอ่ะมันมีเพลเยอร์มีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่างกันกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเราคือหน่วยงานกลางที่พยายามจะตรวจวัดว่าตกลงธรรมชาติมันพูดไม่ได้ฮะแต่เราอ่ะพูดแทนธรรมชาติว่าวันนี้คุณภาพอากาศเนี่ยมันดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพของภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารให้รวมถึงส่งสัญญาณบอกให้ว่าตอนนี้เราทำดีหรือไม่ดีหรือแย่แค่ไหนเพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการได้ซึ่งไอ้กราฟที่ให้ดูเนี่ยครับปีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราปรับมาตรฐานหลายคนยังงงว่าที่ผ่านมายังทำไม่สำเร็จจะปรับมาตรฐานทำไมจริงๆเนี่ยครับมาตรฐานเนี่ยWHOเขากำหนดมามีหลายระดับมีแต่ไกด์ไลน์นะครับที่ค่ามาตรฐานอาจจะอยู่ที่แค่15มีอินเทอริมคือช่วงชั่วคราว1 2 3 4 5พูดง่ายๆมาตรฐานจะมี15ขึ้นไป25 37.5 50ถามว่าเพราะว่าเขารู้ว่าแหล่งกำเนิดประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมีความพร้อมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะอยู่ดีๆเราจะออกมาตรการเข้มเลยเอามาตรฐาน15คำถามคือเราปรับตัวไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอามาตรฐาน50หมายความว่าเราอาจจะต้องมีมาตรฐานจากกับโรงงานต้องมีมาตรฐานกับภาคการจราจรรถยนต์แต่พอเราเอามาตรฐาน 37.5 เราต้องไปควบคุมภาคการผลิตภาคการเกษตรการใช้ทรัพยากรป่าไม้ถ้าเราจะยกระดับมาตรฐานขึ้นมาอีกจนถึง15อย่างที่เป็นมาตรฐานแบบระดับสูงสุดเราต้องคุมไปถึงกิจกรรมในบ้านครัวเรือนร้านอาหารทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลือกที่จะปรับให้เข้มขึ้นเพื่อส่งสัญญาณแรงไปบอกว่าวันนี้เราจะคุมแค่ภาคอุตสาหกรรมหรือโรงงานไม่ได้แล้วการจราจรไม่ได้เราต้องลงมาคุมภาคการเกษตรลงมาคุมภาคการใช้ทรัพยากรในภาพใหญ่ด้วยพอปรับมาแล้วนี่ฮะสัญญาณแรงตัวนี้ก็ถูกส่งต่อไปที่ตัวกรรมการชาติเพื่อทำมาตรการทำตัวชี้วัดเพื่อส่งไปให้แต่ละแหล่งกำเนิดเขาต้องปรับปรุงนะครับเพียงแต่เรื่อง PM มันก็เป็นเรื่องยากจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฝุ่นมันไม่ใช่ของใครครับวันนี้ถ้าเราจับฝุ่นมาดมเนี่ยตัวนี้เราจะรู้แค่ว่ามันมากหรือน้อยตอนนี้เราพยายามจะวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อให้รู้ว่ามันมาจากการเผาไหม้ในรถยนต์เผาในนาข้าวเผาในไร่อ้อยหรือเผาป่าแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไอ้เรื่องทางพยมสอยู่ท่ามันถึงได้ยากที่บอกว่าเราจะมาถึงว่าสั่งไปเลยว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกสั่งปรับสั่งไล่ PM ออกไปมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการปรับตัวในภาคการผลิตให้ยั่งยืนนะครับที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะพอสถานการณ์มันเหมือนมาคนจะรู้สึกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็ดูเหมือนไม่น้อยลงหรืออาจจะมากขึ้นเขาก็จะไปตีความว่าภาครัฐไม่เห็นทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะครับใช่คราวนี้ปีนี้ครับก็เราอะนอกจากส่งสัญญาณแรงแล้วเราก็มีการติดตามและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะครับวันนี้กรุงเทพที่สำคัญที่สุดอย่างที่เรียนว่าปัญหาคือภาคการจราจรจากรถดีเซลเพราะฉะนั้นน้ำมันที่รถยนต์ดีเซลใช้นั่นน่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เราปรับมาตรฐานน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร5คือกรรมฐานต่ำฝุ่นน้อยเราก็สอบทานได้คุยกับทางโรงกลั่นได้คุยกับปั๊มบริษัทนะครับที่ขายน้ำมันเขาก็พร้อมในการที่จะ1มกราคือเอามาขายที่ปั๊มทุกปั๊มแล้วพร้อมกับพยายามจะกดให้ราคาเนี่ยมันอยู่ในราคาปกติเพราะฉะนั้นประชาชนก็อาจจะต้องช่วยกันเลือกช่วยกันใช้น้ำมันต่ำเพราะว่าพอเราใช้น้ำมันที่ดีแล้วเนี่ยครับสัดส่วนฝุ่นจากการจราจรเนี่ยลดลงทันที 10% อันนี้คือลดมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเลขตัวเลขฐานที่23มันจะลดลงมาเหลือสัก10กว่าพอ10กว่าต่อให้อากาศปิดมันก็ไม่เกินมาตรฐานยิ่งถ้ารวมกับเราสามารถเปลี่ยนเป็นรถ EV ได้เร็วนะครับใช้รถมาตรฐานใหม่ๆรถมาตรฐานดีๆได้เร็วมันก็จะยิ่งดีแต่ว่าในช่วงที่มันเกินอย่างกรุงเทพเนี่ยครับก็มีการเราก็คุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือหลังจากถ้าเราสามารถพยากรณ์ได้ว่ามันเกินแน่มาตรเราก็
นอกจากการเตรียมการว่าเราต้องตรวจสภาพบำรุงรักษารถก่อนนะครับที่จะต้องทำและทุกคนก็ต้องทำเนี่ยช่วงนั้นเราก็ต้องลดปริมาณจำนวนการจราจรให้ได้แต่จะลดโดยการสั่งวันคู่วันขี้มันอาจจะยากในบ้านเราแต่ว่าวันนี้เราชินกับเรื่องของการ work from home เพราะหลายบริษัทเนี่ย work from home แล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ต่างกับการมาทำงานแล้วก็มีความพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรุงเทพเพราะเขาบอกเราว่าถ้าค่าฝุ่นค่า AQI เป็นสีแดงเกิน15เขตเขาก็ไปสร้างเครือข่ายไปแล้วว่าบริษัทเนี่ยกี่แห่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะ work from home เพราะว่าสมมุติ work from home ได้สัก 30% มันก็ลดเบสไลน์ลงไป 30% นะครับ